ตอนนั้ช่นกรองข่าวชุดที่สามนะคะกับปกใหญ่ช่วงนี้ค่ะล่มหัวจมท้ายนะคะความหมายบอกไปแล้วนะฮะว่าเป็นการร่วมโชคชะตาเดียวกันค่ะคําว่าโชคชะตาเดียวกันเนี่ยนะฮะมันก็คือคือคาว่าโชคมันก็จะมีทั้งโชคดีค่ะและโชคร้ายค่ะฉะนั้นทางพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยก็ประกาศล่มหัวจมท้ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็ไปด้วยกันถูกต้องค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นะนะครับ ก็พร้อมที่จะรับผลที่จะเกิดขึ้นร่วมกันไม่มีทางแตกหรือว่าไม่มีทางแยกออกจากกันนะฮะทีนี้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่ขมวดปมมาให้ในการหารือของ8พักเมื่อวานนี้สรุปเป็นแนวทางใหญ่ๆออกมาได้เป็น3ข้อดังนี้ฮะ หนึ่งค,คือก้าวไกลและเพื่อไทยนะคะเดี๋ยวเขาไปตกลงเรื่องประธานสภากันเองสองพักค่ะซึ่งหมอชนน่าออกออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะเอาว่านี่คือโคต้ากลางะนะฮะอย,อยู่อยู่ที่ว่าการต่อรองว่าใครจะให้ใครใช่ สองคือรอกกกตรับรองสอสอนะคะอันนี้หลายคนก็เร่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นอุปสรรคอย่างมากค่ะสามเป็นรัฐบาลด้วยกันถ้าต้องเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านร่วมกันนี่แหละรัฐบาลก็รัฐบาลด้วยกันค้านก็ค้านด้วยกันอาละฮะสามข้อนี้นะฮะที่เป็นหัวข้อใหญ่ๆเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นวันนี้พักเก้าไกล ก็ยังต้องการตำแหน่งประธานสภาพรคเพื่อไทยก็ต้องการตำแหน่งประธานสภาเราก็ไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนตัดสินนะฮะเพราะว่าคือคือของพรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเสียเปรียบเยอะเสียเปรียบยังไงทราบไหมฮะน้องมิวฮะยังไงคะเสียเปรียบว่าคือคือโคต้าเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะฮะ ยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่โคตา้าที่สองพักได้คุยกันแต่ว่าเป็นโคตา้าที่แต่ละพักเนี่ยจองนะฮะว่าอย่างพักเก้าไกลนะฮะผมจองกะลาโหมผมจองมหาไทยผมจองคลงังค่ะแล้วอย่างพักเพื่อไทยมันเหลืออะไรกันพลังงานอา้าวพลังงานเนี่ยยังเป็นยังคล้ายๆมาเป็นโคตา้ากลางอยู่เหลือคมนาคมพาณิชฐ สาธารณสุขเอา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 ใหญ่ๆอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือว่าอุตสาหกรรมก็เอาทางนั้นก็จะเอาถ้าจะเอาพวกก็จะเป็นโคต้ากลางคืออันไหนที่กระทรวงไหนที่มันมันมันเลือกเลือกด้วยกันเนี่ยน้องมิวฮะเหมือนตำแหน่งประธานสภาผักให้มาเป็นโคต้ากลาง ระหว่างสองภัคนีง้งั้นก็คิดออกสักสี่กระทรวง<ะ>ให้เป็นโคต้ากลางอ่ากระทรวงไหนบ้างฮะคลังมหาไทยพลังงานแล้วก็คมนาคมอ๋อไอตัวมหาไทยเนี่ยของเพื่อไทยเขายอมไม่เอานะเำาไม่เอาอ่งั้นเ,นเลยสามเพราะว่าของของ,ของก้าวไกลเนี่ยเขาจะเน้นไปทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งเรื่องของความมั่นคงเรื่องการบริหารราชการ แผ่นดินนะฮะทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นอะไรนี้ของเขานะอ่าเขาเขาจะเน้นไปที่มหาไทยเขาจะเน้นไปที่กระทรวงกลาโหมเขาจะไปปฏิรูปทหารนะฮะจะไปรื้อผลประโยชน์ของกองทัพแล้วก็จะเน้นไปทางกระบวนการยุติธรรมความเหลื่อมล้ําปัญหาสังคมก็คือพวกกระทรวงพัฒนาสังคมเขามันคงของมนวลอะไรเหล่านี้นะฮะกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยที่เขาจะเอาเนี่ยมันแค่กระทรวงการคลัง ของก้าวไกลใช่ของก้าวไกลเพราะว่าก้าวไกลจะเอากระทรวงการคลังมาเพื่อไปบริหารจัดการนโยบายของตัวเองว่ามันจะต้องใช้เงินเท่าไหรนะะ่ขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจด้านอื่นๆของพรรคก้าวไกลนี่ไม่ถนัดอ,อย่างเช่นอเป็นต้นว่าอย่างอาคมนาคม,มนะฮะอุตสาหกรรมพาณิชย์เกษตระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นของทางเพื่อไทยพรคเพื่อไทย นี่นี่นี่คือนี่คือคร่้าวที่ไม่ได้แย่งกันที่เหลือที่อาจจะแย่งกันก็จะมีพวกพลังงานพวกอะไรตัวมีอะไรเนี่ยนะฮะที่อาจจะอาจจะต้องแย่งกันนะะซึ่งก็ก็พอรู้ว่าในแต่ละกระทรวงเนี่ยข,ของแต่ละพักเนี่ยวางใครว่าจะมานั่งอะไรเพียงแต่ว่ายังไม่ต้องเปิดเผยตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ะะยังไม่เปิดเผยตอนนี้หลัง ต,ต่อเนื่องจากตำแหน่งประธานสภา,าที่บอกว่าเป็นโคต้ากลางใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องจากเรื่องของการหารือกันก็ค,คือว่าเป็นรัฐบาลด้วยกันถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกันค,ความหมายคืออะไรฮะข้อสามนี้นะฮะความหมายก็คือว่าเป็นรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลร่วมกันเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีนายกชื่อพิธาหรือรัฐบาลที่มีนายกชื่อแพทองทาน ชื่อเศรษฐาหรือชื่อชัยเกษมก็คือเป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับน้องมีเราะ่ะโปรดโปรดรับทราบตามนี้นะนะฮะเสมือนหนึ่งว่าตำแหน่งนายกก็น่าจะเป็นโคตากลางเขาให้เหตุผลอย่างนี้คเขาให้เหตุผลว่าพรรคเพื่อไทยสนับสนุนพรรคก้าวไกลคุณพิธาเป็นนายกใช่ค่ะแต่อย <Down wei> ู <GO av i> ่ที่ว่าคุณพิธาจะผ่านสองด่านนี้ได้หรือเปล่า Oh. คือด่านกกตสารรัฐธรรมนูญใช่ค่ะแล้วก็ด่านสวฮะถ้าหาว่าคุณพิธาไม่สามารถผ่านด่านกกตรัฐธรรมน,นูญ oh. สารรัฐธรรมน,นูญแล้วก็ด่านสวได้ต่อไปก็จะอยู่ในโคต้าของพรรคเพื่อไทยทีมงานเอาแผนนี้ขึ้นมาฮะแคนดิเดตนายกฮะนี่นี่คือนี่คือโคต้ารวมโคต้ากลาง <Okay. S 2> นะฮะพรรคเพืพ่อไทยเขาสุภาพบุรุษไหมฮะน้องมิวค่ะ สุภาพบุรุษไหมสุภาพบุรุษค่ะก็ก็ทำตามกติกาแล้วทางการเมืองก็ทำตามกากติกาให้คุณก่อนใช่ค่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้ก็ถ้าคุณไม่ได้ก็ถึงคิวผมก็ต้องถึงคิวผมใช่ค่ะแต่คุณก็ต้องเป็นรัฐบาลกับผมอ่ะใช่กำลังนึงผมก็ผมก็กลับมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ซึ่งผมมีเสียงน้อยกว่าคุณสิบเสียงใช่ค่ะแต่คุณไปต่อไม่ได้ถูกไหมฮะมันก็ต้องถึงคิวผมข้อเสนอเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ ไม่มีโอกาสปฏิเสธก็นึกถึงคำที่คุณหมอชลนานพูดเมื่อวันมัดกันแน่นอ๋อมันแปลว่ายอย่างนี้นี่เองใช่ฮะค่ะฉะนั้นพอโหวตพิธาไม่ได้ค่ะก็ต้องมาโหวตดุงอิงค่ะนะฮะโหวตดวงอิงไม่ได้สวไม่ยกมือให้ค่ะก็ต้องมาโหวตเศรษฐาค่ะโหวตเศรษฐาสวไม่ยกมือให้ก็ต้องมาโหวตใช้กระสม่อมพอโหวตครบแล้วเนี่ย ยังไม่ได้จากสวนะฮะจบไปเป็นฝ่ายค้านจะไม่มีการแยกตัวออกไปไปอยู่กับฝ่ายอนุรักษ์นะฮะพัคเพื่อไทยจะไม่แยกตัวออกไปคือจะเป็นฝ่ายค้านร่วมกันฝ่ายค้านเสียงข้างมาก313เสียงก็ลองเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเสิฮะเปิดสภามาเขาล้มเอาเลยรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็จะเป็น187เสียงอ่านั่นแหละฮะก็ลองฮะลองลองสิ ลุงป้อมจะเป็นนายกรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ลองดูนี่คือข้อตกลงร่วมกันของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลนะครับทีนี้ป,ปัญหาสําคัญต่อมานะฮะ,ะออแล้วก็อ,อ๋อมีคนที่ออกมาพูดชัดนะฮะ มีคนที่ออกมาพูดชัดจากข้อสรุปของเราที่ได้มาจากโต๊ะเจราจาเมื่อวานนี้ก็คืออาจารย์วันนออาจารย์วันออาาวนอมูฮัมหมัดนอมัทานะคะอาจารย์บอกแบบนี้ว่าไม่อยากให้ทุกคนดูถูกประชาชนนะว่าไร้ซึ่งอํานาจผมเนี่ยอยากให้ทุกคนมองว่าความหวังของประชาชนเป็นสิ่งที่มีพลงังถ้าเราปล่อยเรื่องนี้ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลช้ามีคนยื้อออกไปถ้าปล่อยเรื่องนี้ไว้นะคะ สิ่งที่เราไม่ต้องการอาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนคณะของเราจะทํางานได้มากน้อยแค่ไหนมีเครื่องชี้วัดก็คือพี่น้องประชาชนนี่แหละเขาเป็นผู้ตัดสินเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ทําตามคำมันำม่นสัญญาที่ให้ไว้และผมเชื่อว่าพวกเราพร้อมจะไปเมื่อประชาชนเขาไม่ต้องการเราจะไม่ยื้อทางานจนกระทั่งมีพลังมากดดันไม่จําเป็นค่ะ,ะสิ่งที่หวังตอนนี้คือผมไม่ได้กดดันกกต แต่หากปล่อยให้การจัดตั้งรัฐบาลล่าชา้จาจะส่งผลต่อข้อกังวลและความเชื่อมัน่นไม่ใช่เพียงต่อ8พักรูปรัฐบาลเท่านี้แต่ทั้งประเทศจึงไม่ควรปล่อยให้ความหวังของประชาชนต้องสลายไปควรรีบดําเนินการเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วนะคะคือถ้าประชาชนสนับสนุนนะฮะ25ล้านเสียงสองพักนี้ฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยก็หมายความว่าประชาชนต้องการให้กลุ่มนี้เป็นรัฐบาล นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแล้วก็นํามาซึ่งความเจริญของประเทศแต่ถ้าหากว่าทําไม่ได้ประชาชนไม่ต้องการไม่เอาก็พร้อมที่จะไปะนั่นหมายถึงว่าพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านนี่ชัดเจนนะฮะประชาชนอยากให้เราเป็นรัฐบาลเราก็อยากเราก็จะเป็นแต,แต่ถ้าหากว่าสวไม่ให้เราเป็นรัฐบาลเราก็พร้อมจะไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้ชัดเจนฮะมาดูฮะว่าผลกระทบจากการตัง้งรัฐบาลล่าช้าเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งขาดความต่อเนื่องในการ บริหารราชการแผ่นดินลุงตู่ก็พร้อมอยู่แล้วนะฮะลุงตู่พร้อมจะไปอยู่แล้วนะฮะลุงตู่นี่ใจร้อนมากนะฮะร้อมจะไปไหนอยากจะไปเช้าไปเย็นฮะไปไปไหนไปทำเนียบฮะนั่น <laughs> ขาดความต่อเนื่องแผ่นนี้มาฮะค่ะ<า>สองนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นเป็นไงฮะหุ้น๋อหุ้นร่วงค่ะค่ะแดงตั้งแต่หล,ลังเลือกตั้งเลยค่ะถูกต้องค่ะ<า>คือการลงทุนเนี่ยมันต้องการความชัดเจนค<า>อะไรก็ตามที่ไม่มีความชัดเจนคลุมเครือไม่แน่นอน นักลงทุนเขาก็จะไม่ลงทุนคือขาดความเชื่อมั่นอันที่3ใหญ่เลยนะฮะก็คือว่าประชาชนขาดโอกาสในการที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลใหม่ใช่ค่ะเพราะเขาไม่หวังว่ารัฐบาลเก่าจะแก้ปัญหาให้เขาค่ะน้ำก็ไฟฟ้าอะไรน้พลังงานน้ำมุกน้ำมันตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าต้องรอใครมาตัดสินใช่ฮะค่าของขีพสูงขึ้นฉะนั้นถนนทุกสายก็มุ่งไปสู่ที่กกตอย่างเดียวเพราะมันช้าที่กกตนะฮะกกตจะบอกว่าเขาพ่เบิม รัฐธรรมนูญให้เวลาผม60วันอ,ะอ่ะใช่จะบอกว่าผมชา้าได้ไงหรือเวลาตั้งเยอะอแต่ว่าแม่เวลาเขาเขียนอย่างเงี้ยนะนองมิวนะ,ะบอกว่าก็คือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วเห็นไ,ไหมฮะอาจารย์มี<แ>ชัยเขียนว่าทีมงานเอามาตราแปดสิบห้ามาอีกฮะเขียนไว้นี่ก็คือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้น ตรวจสอบอย่างตรวจสอบแล้วนะรับรองคะแนนไปแล้วนะใช่ค่ะรับรองคะแนนแล้วค่ะและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว <ๆ S 2> ทําไม่ระบุวันอ่ะโดยเร็วแต่ไปเขียนต่อ,อกนะว่าแต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันถามกลับว่าจะเร็วยังไงอ,อ่ะเวลาต้องหกสิบวัน,นนะฮะอ่ะหมดแล้วพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเก็บตกประเด็นอื่นกันต่อในช่วงท้ายๆนะครับเห็นลุงตู่ ลุงต,ตู่ไปประชุมสภากาลังหอมเหน่ยวันนี้ใช่ใช<ล>แต่ลุงตูต่ก็บอกคุณพิธาน,นะหไหนผมดูแล้วไม่เห็นมีหน่วยงานราชการไหนเชิญคุณเลยอะล่ะพูดอะไรอย่าไปเชื่อหมดเดี๋ยวตามต่อให้ช่วงหน้าค่ะครับ